สำหรับคลิปนี้ถ้าผมตั้งกฎแปลกๆและหลอกเพื่อนผมเนี่ยให้เข้ามาเล่นตอนตีสามมาดูว่าวันนี้เพื่อนผมเนี่ยจะรอดหรือไม่ใครว่ารอดเขียนหนึ่งไม่รอดแน่ๆเขียนห้าที่เราที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปเดือนเลยครับอ้าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยคุณผู้ชมครับเฮ้ยผมไม่คิดว่าไอ้ฟ้าจะเข้ามาเล่นในแมปอันนี้นะเนี่ยผมพูดสารตั้งเอาไว้ว่าห้ามเข้ามาแล้วมันเข้ามาเล่นจริงๆด้วยดูมันทำอะไรอ่ะแน่ดึกดื่นดึกดื่นจัดเลยดูดิเฮ้ยลองดีซัดด้วยอย่างนี้ต้องเจอดีครับว้าวเราได้กลับมาไม่ใช่กลับมาเรามาเล่นอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟอะไรไม่รู้ผมเบียดมันห้ามเข้ามาแต่ผมเข้ามาแม่งเลยผมโคตรเท่อะวันนี้เก้าอี้อะไรเนี่ยเก้าอี้พระราชาเก้าอี้ทรมานวันเนี้ยเป็นไงบ้านที่ผมสร้างแล้วมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยโอ้เป็นไงล่ะคือแบบเซิร์ฟอะไรไม่รู้อ่ะห้ามาเล่นดินะผมเข้ามาสร้างบ้านเลยโคตรเท่คุณผู้ชมครับแต่ว่าเหมือนว่ามันยังไม่รู้กฎที่จะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้อ่ะแต่ผมเอาไปใส่ไว้ในกล่องด้านบ้านมันแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอ่านตอนไหนเดี๋ยวออกไปล่าสัตว์เอ้ยแล้วกล่องอะไรเนี่ยว่าจะออกไปตัดไม้ยังไม่ได้คาบกล่องเลยอะไรอ่ะมีสมุดแปลกๆเธอทิ้งเลยแล้วกันออกไปใช่ไหนลองอ่ะกฎการเล่นเกมตอนตีสามข้อที่หนึ่งจงมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรมีอยู่แล้วข้อที่2เปิดร้านอาหารตอนตีสามใครจะไปซื้อวะถ้ามีใครมาซื้ออาหารให้ส่งอาหารให้เขาและจะปลอดภัยอุ้ยจริงปะเนี่ยข้อที่2อีกทีหนึ่งห้ามนอนตอนตีสองห้าสิบเก้าถ้านอนจะโดนข้อที่2บวกหนึ่งห้ามมองที่หน้าต่างข้อ4ถ้าหิวให้ออกไปหาของกินข้อ5ถ้าไปทะเลโอเคอะไรวะเนี่ยต้องหมุนโคตรบ้าเลยไปหาอาหารดีกว่าไปหาที่ทะเลด้วยไปละโอ้ไอ้นี่มันท้าทายว่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้สนใจกดเลยสักกันเน็ตอย่างนี้ก็ต้องหาของดีหาของดีเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกดเลยไหมคุณผู้ชมถ้ามันไม่ยอมทำตามกดเราเนี่ยงั้นเราก็เอากดมันเล่นมันเลยจงมีบ้านเป็นของตัวเองชาแล้วจะมายึดบ้านได้หาไปเยอะเลยอะไรนะบายครับกดแปลกๆตอนเที่ยงคืนบ้าบอใครเข้าไปเขียนปั่นเป็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยได้หาไปเยอะเลยไปว่ายน้ำมาด้วยอะไรร้านอาหารอะไรไม่เปิดกินคนเดียวเนี่ยบ้านผมมีบ้านแล้วอะไรก็ไม่รู้นะโอ้เอาละคุณผู้ชมได้เวลากลายร่างเป็นเจ้านี่ easy อะไรอ่ะไอพีซีตัวใหม่หรอโอ้โหมีเสียงด้วยถือมีดด้วยโอ้น่าจะกระจอกไอ้บ้วนอะไรอ่ะไอดอกสมุดอะไรอ่ะนี่บ้านของข้าใครที่ไหนใครสร้างฮะเอาหลักฐานมากลางฮะคิดว่าตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวตัวใหญ่แล้วเท่เหรอไม่กลัวนะฮัลโหลบ้านอะไรเฮ้ยแกเป็นใครอย่าเข้ามานี่บ้านของข้าโอ้ปุ้ยบ้านของข้าเหรอเราต้องพิมพ์ตอบไปหน่อยว่ากระจอกกระจอกเฮ้ยถือมีดเครื่องโหดเหรออย่าอย่าขอโทษไปแล้วแผนแรกสำเร็จคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปิดร้านอาหารดีกว่าใช่อะไรวะอยู่ดีๆก็มีแบบอะไรอะตัวแปลกๆโรคจิตไม่มีหัวถือมีดมาบอกว่าบ้านกูแก่นั่นที่ผมสร้างแล้วบ้านหายไปไหนไม่รู้ครึ่งหลังอะไรวะแปลกๆแล้วเซิร์ฟนี้เอาบ้านกลับมาแล้วเฮ้ยหรือว่า
มันมีกฎตอนเที่ยงคืนโอ้พระโอ้ไรสาระไรสาระไรสาระมาร้านหาอะไรไม่ยุ่งกินแล้วนอนเดี๋ยวนอนตีสองห้าสิบเก้าได้แหละเดี๋ยวรอเวลาตีสองห้าสิบเก้าแล้วผมจะนอนเอาละคุณผู้ชมได้เวลาเริ่มกดข้อที่สองกฎนั้นมีว่ายังไงนะมันกล่าวไว้ว่าไงนะถ้ามีคนมาขออาหารจงให้อาหารใช่ไหมเอาละผมกล้าเป็นคนแบบผู้หิวโหยละไปเอาอาหารกันดีกว่ากระดากเนี่ยตื่นดิมลาตีสองบิมโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไอ้หัวแดงทำไรบ้านผมฮะอาหารเหรอไม่ให้หรอกกินคนเดียวไอ้กินคนเดียวอย่าได้หรออย่าได้หรอโอ้ยหัดตุกไม่ให้หรอกอย่าได้หรอไม่ให้ให้ต้นอ้อยแล้วเอาไปกินเอากินไผ่อะบิ๊กแพนด้าหมาแพนดี้ผู้ชมผมว่านะไอ้นี่มันชักจะแปลกประหลาดแล้วต้องเอาจริงสักหน่อยแล้วว่ะไม่ได้การละเพื่อถ้ากล้าแหกกฎใช่ไหมได้เราเรียกลูกน้องแป๊บผู้ชมผมว่ารอบนี้เราไปเอาอาหารอีกรอบมึงดีกว่าว่ะถ้าแบบมันให้แบบเดิมแล้วก็นี่เห็นมือไหมดีเลยเนี่ยดูได้ด้วยจวงเอออะไรอ่ะอยู่ดีก็มีไอ้หัวแดงมาขออาหารกระจอกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวูบเหมือนปรสิตเลยดูน่ากลัวจังอะไรอ่ะเอ้ยอะไรบอกเลยเอ้ยคิดว่าตัวอย่างแล้วเจ๋งเหรออาหารอ๋ออย่าได้อาหารว่าจะไม่ให้หรอกเอากระดูกไปขอมือหน่อยแต่เราทำเสียงเฮ้ยขอโทษกูแล้วอาหารไปอย่าตามมาดูมันเฮ้ยมันไปทะเลคุณผู้ชมกดข้อที่5บอกว่าไงนะห้ามไปทะเลไปแล้วเอาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยกดข้อที่2เหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรให้อาหารตอนที่3มันไม่อาจใช่มั้งโอ้ที่ก็หนีมาไกลละหนีลงทะเลนี่แหละปลอดภัยสุดละโอ้อะไรก็ไม่รู้ว่ะเซิร์ฟนี้แปลกๆไม่รู้ได้หลุมอะไรเนี่ยวู้กว้างมากเลยอ้าวนี่ใกล้ๆเช้าละเดี๋ยวอาบน้ำบ่อยน้ำสักหน่อยดีกว่าโอ้มันไม่มีอะไรหรอกกดโจ๊ะๆเที่ยงคืนอะไรนะโอ้ยอะไรโอ้ยเอาไปอ่ะโอ้ปลา20 เมตรโอ้ฉลามโอ้โหมันเป็นตัวใหญ่ขนาดเนี้ยขายได้กิโลเนี่ยโอ้กินได้เป็นปีเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมาจากไหนเนี่ยมันจะกินผมแล้วมันบินได้ด้วยปลาอะไรบินได้วะนะโอ้มันมีวัฒนธรรมมาแล้วผู้ชมไปแล้วกลับบ้านหรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปตอนเช้าเลยดีกว่าคุณผู้ชมแล้วมาใกล้เช้าสินะมันอยู่บ้านใช่ป่ะคุณผู้ชมใช่ป่ะผมไม่เห็นเลยว่ะบอกแล้วว่าอย่ามาท้าทายกดแปลกๆไอ้เจ้าหมอนี่แกท้าทายกดไงกดก็คือกดไม่มีใครสามารถลูลูหรือเบรกหรือทำลายหรือทำลายล้างมันได้หรอกนะโอ้ยมันจะเจออะไรแปลกเยอะเกินไปแล้วเซิร์ฟพี่ไหนอะไรกดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าห้าบกห้าบอหน้าต่างทำไมอ่ะแค่มองหน้าต่างจะชมวิวอ่ะจะทำไมอ่ะอยู่ตรงนี้แหละ3 ชั่วโมงไปเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรน้ำๆอ่ะโอ้พี่โตโอ้ใจเกลเลยโอ้ผมไปเอาผมไปเกลเลยผมประตูบ้านประตูบ้านเข้ามาพี่โตผมไม่เอาผมกลัวแล้วอย่าเข้ามาอะไรเนี่ยใจเกลเลอะไรวะอยู่ดีก็โดนผีไล่เพราะไม่อาหารอยู่ดีก็โดนถล่มบ้านฉลามจะไม่ได้โอเคครับผมชอบอะไรชื่อจอมอะ
อย่าลืมกดไลค์ด้วยโคตรหาไปละบ๊ายบาย